สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้จะบินไฟการบินไทยนะครับจากกรุงเทพไปญี่ปุ่นครับผมก็มารีวิวการเดินทางครับผมเอากระเป๋าครับมารอเช็คอินนะครับก็เตรียมพาสปอร์ตให้พร้อมเอกสารเบอร์ยืนยันการจองของเราครับผมของการบินไทยจะเริ่มที่4ครับฮะ4ดูได้ตรงป้ายเหลืองๆด้านบนเขียนเป็นตัวอักษรว่า4ก็ขึ้นด้วยครับว่า Japan and Korea flight ก็ไฟไปญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีครับเช็คอินเรียบร้อยครับก็ได้วอร์ดิ้งพาสมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราต่อไปขั้นตอนก็คือไปผ่านด่านรักษาความปลอดภัยแล้วก็บัตรทำตาพาสปอร์ตออกจากประเทศครับผมซึ่งตรงนั้นจะถ่ายไม่ได้นะฮะผู้โดยสารเข้าออกระหว่างประเทศครับเดี๋ยวเราก็ไปเข้าตรงนี้ครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปไม่ได้นะฮะแล้วก็จะผ่านด่านรักษาความปลอดภัยดูกระเป๋าเจอกันอีกทีข้างหลังครับนี่ก็เป็นด้านล่างนะครับเคาน์เตอร์จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษกับของการบินไทยจะเป็นด้านแรกๆครับแถว4อะไรเงี้ยไปกันต่อครับเดี๋ยวจะเข้าโซนรักษาความปลอดภัยครับก็ผ่านทั้งด่านรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็ปั๊มพาสปอร์ตออกมาเรียบร้อยแล้วครับนะฮะของผมเกรด A3 นะครับตรงนี้เห็นเขียน A1 ถึง6นะครับก็ทางออกขึ้นเครื่องประมาณ650เมตรใช้เวลาเดินประมาณ 11-15 นาทีก็มีบอกไว้ด้วยนะฮะตรงนี้เข้าโซนดิวตี้ฟรีครับใครอยากซื้อของปลอดภาษีก็ซื้อได้ที่นี่ครับหลายคนก็จับจ่ายนะครับเอาไปขายต่อที่บ้านเอาไปฝากเพื่อนอะไรต่างๆนานาครับนี่ก็ King Power ครับก็อย่าลืมเช็คพวกตารางเที่ยวบินขาออกด้วยนะครับนะฮะของผมโตเกียวฮาเนดะนะครับ TG 5/15นี่เขาแชร์โค้ดกันนี่เขาเปลี่ยนเป็นไทย23/15ตะเกียวแคนาดาที682ครับไปสามก็โซนน้ำหอมช็อกโกแลตนะเครื่องสำอางอะไรต่ออะไรเยอะแยะเพิ่งเห็นเขามาตั้งนะของที่ระลึกดิสนีย์ส่วนตรงนี้ก็แว่นตากับนาฬิกาครับห้องน้ำนะครับร่วมมือระหว่างคอตโต้นะครับเขาจะแต่งให้สวยๆครับเก๋ๆนะฮะใครไม่เคยเข้าก็ลองเข้าไปนี่ครับก็เข้าของต่างๆนะครับของแพงของหรูหรานาฬิกาก็ไม่ค่อยแพงครับหลักเป็นแสนนะนี้น่าจะถูกหน่อยนะ106หรือเปล่าเนี่ย105เดี๋ยวว่าหลังจะซื้อสัก 4-5 เรือนนะครับแต่ตอนนี้เอาไว้ก่อนก็มาเจอเนี่ยครับฉากทางศิลปะกวนเกษียรสมุทรนะฮะนี่นักท่องเที่ยวก็ชอบมาถ่ายรูปกันนี่กระเป๋าฮะกระเป๋าแมงกุจิไปกันต่อครับเจอป้ายครับ
จะมีบอกไว้นี่อีก420เอ็มก็คือ420เมตรครับไปกันต่อครึ่งกิโลครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเก็บพาสปอร์ตไว้ดีๆนะครับพาสปอร์ตกับบัตรดิ้งพาสอย่าทำหล่นนะอย่าไปลืมไว้ที่ไหนมีที่เก็บประจำถ้าหายหรือว่าไม่มีอยู่จะรู้เลยนะครับเก็บไว้ที่เดียวประจำนี่ก็โซนน้ำหอมครับกลิ่นนี่พอมันหลายๆอันเยอะๆนี่ก็กลิ่นโหยหวนเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ก็เหล้านะครับตอนนี้สลากทองนะครับโกลด์เลเบลมีซิงเกิลมอลมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะครับแต่จะซื้ออะไรได้นี่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประเทศปลายทางด้วยนะครับบางที่ก็ห้ามออกเข้าตรงนี้ก็โซนมีทางลาดเลื่อนนะครับห่างอีก300เมตรครับผมใครยังชอบก็เดินอยู่ข้างบนได้ครับโปรดทราบใครไม่ชอบแล้วก็โทรศัพท์มือถือเดินทางลาดเลื่อนโทรศัพท์มือถือผู้ที่เป็นเจ้าของกรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ก็เป็นทางเลื่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้เลื่อนข้ามชั้นเหมือนบันไดเลื่อนนะแต่ว่าเป็นทางเลื่อนอยู่กับพื้นเวลาขึ้นเครื่องไปต่างประเทศครับก็ง่ายๆครับผ่านขั้นตอนอย่างที่ผมบอกเล่ามาเรามาถึงสนามบินนะครับเราเช็คอินนะฮะกับเคาน์เตอร์นะครับมือใหม่ก็เช็คอินกับเคาน์เตอร์ก่อนนะเสร็จแล้วตรวจกระเป๋าอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตรงผู้โดยสารขาออกทางออกผู้โดยสารขาออกตอนนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจว่าเรามีบอร์ดดิ้งพาสของเครื่องบินที่จะออกไปตามนั้นจริงไหมนะครับไปต่างประเทศหรือเปล่าไม่ใช่บินในประเทศนะแล้วก็พอเข้าไปเราก็ผ่านการรักษาความปลอดภัยนะฮะผ่านรักษาความปลอดภัยเราก็แยก power bank ออกมาให้เขาตรวจเอาโน้ตบุ๊กจากกระเป๋าแยกมาให้ตรวจนะฮะแล้วก็ห้ามเอาน้ำขึ้นนะฮะแล้วก็ขอรองเท้าใส่ถาดด้วยนะครับเก็บขัดเอามาด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องสแกนแบบใหม่ให้เราถ้าไปต่างประเทศนั้นเราก็ชูมือเหนือเครื่องนะครับเขาก็จะสแกนเราดังนั้นเราก็มารับของบางทีเจ้าหน้าที่เขาจะขอดู power bank นะครับว่ามีขนาดเกินที่ระบุไหมพอเรียบร้อยแล้วเราก็ถ้าผู้ชายก็มีเข็มขัดเนี่ยก็แต่งตัวกันให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เดินออกมาแล้วก็ไปที่เกตตามที่ระบุไว้ในบอร์ดดิ้งพาสนะว่าเกตเบอร์อะไรนะเราก็ไปตามนั้นนะครับพอถึงเวลาเขาจะเรียกขึ้นเครื่องครับไม่ยากครับนี่ก็โซนร้านอาหารครับขายของที่ลึกของเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับเนื่องจากคุณพิชัยที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยเขาเป็นเจ้าของทีมเลสเตอร์ซิตี้นะก็ทีมพาวเวอร์ก็จะมีร้านขายของเทลึกตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เดินมาถึงทางแยกครับเวลามีทางแยกเนี่ยฮะจะมีศาลานะครับเป็นศาลาไทยนี่ก็ยังมีของขายเป็นต่อนะครับเขาบอกว่า A 1ถึง6ลงบันไดเลื่อนครับ B 1 6ลงบันไดเลื่อนส่วน C เนี่ยไปด้านนู้นนะครับตรงนี้ถ้าสงสัยอะไรเนี่ยมี Airport Information ครับถามข้อมูลได้นะฮะส่วนข้อมูล อะไรต่างๆเนี่ยคือถามได้จะมีเจ้าหน้าที่ประจำนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีตรงนี้นะครับทางไป B นะฮะถ้าเกิดใครหิวแล้วต้องการทานอาหารเนี่ยก็ให้ทานที่ตรงนี้ก่อนครับอันนี้จะรวมไว้เยอะที่สุดละแต่ราคาก็จะแพงกว่าข้างนอกเยอะนะครับผมขอบอกไว้เรื่องนะครับ A 1ถึง6ลงบันไดเลื่อนอันนี้ครับลงบันไดเลื่อนนะ A 1ถึง6
ป้ายงงๆนะจริงน่าจะมีป้ายตรงนี้หกไปทางนี้ครับตรงนี้ก็มีห้องน้ำนะครับก็เข้าห้องน้ำก่อนก็ได้ก็ออกไปต่อครับตรงนี้ก็ดูจะล้างๆหน่อยครับแอร์ก็เย็นเยียบเลยแต่มีป้ายยืนยันบอกว่าทางออกขึ้นเครื่อง A1 ถึง6นะแต่ทางนี้ครับเจอแล้วครับ A2 A2 A นู่น A3 A3 A ครับนู่นไปเราไป A3 มีการย้ายเก้าอี้มันแนบอย่างนี้นะฮะการย้ายเก้าอี้อย่างนี้มีความหมายเดียวครับคือเอามาไว้ใช้นอนครับมีคนเลื่อนเก้าอี้มานอนนี้มีทางแยกไปล้อมรถ VIPคอมเมชั่นนะครับที่พักระดับ VIP มีให้อาบน้ำด้วยนะครับมีอินเทอร์เน็ตมีห้องสูบบุหรี่เปิด24ชั่วโมงนะครับแต่ว่ารู้สึกจะต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับนี่ครับ TG682 TG682 ออก5:15 A3 แล้วก็ลงไปครับเดี๋ยวเราลงไปนะฮะเขาก็จะตรวจเช็คว่าเรามีบัตรพาสนะครับแล้วก็ตรงกับเอกสารประจำตัวเราคือพาสปอร์ตไหมจากนั้นเนี่ยเราเขาก็จะประกาศเรียกขึ้นที่นั่งเลขชั้น1เลขคนป่วยคนชราก่อนนะครับนี่ครับเราก็จะมาขึ้นตรงนี้จากตรงนี้ก็ไปงงช้างแล้วไปขึ้นเครื่องครับเครื่องอยู่ตรงนู้นวันนี้สึกโอ้ดูจากทั้งเป็น2ชั้นด้านบนน่าจะเป็น747ครับวันนี้เป็น747นี่ครับแล้วก็มาออกที่ประตูนี้ครับนี่เป็นทางลาดครับสำหรับลากกระเป๋าลงได้ก็ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำนะครับสามารถเข้าห้องน้ำได้จะมีมุมน้ำดื่มด้วยนะครับจะใครเอาน้ำมาใส่ขวดก็ได้ถ้ามีขวดเปล่ามานะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะกดตรงนี้น้ำก็จะออกมาเราก็เอาแก้วมาลองครับผมก็มีแก้วครับแก้วเหลือมาจากร้านเมื่อกี้ครับเขาคิดค่าน้ำเป็นเปล่า6 บาทก็เลยติดมาเองก็จะลองน้ำถังครับ